เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมะหลังบิณฑบาตจัดนานๆครั้งหรือตามรายสะดวกคำว่ารายสะดวกเช่นกลับจากบิณฑบาตแล้วไม่มีภารกิจอื่นแทรกแซงเข้ามามีแต่เรื่องของการจัดรายการคือบิณฑบาตเสร็จอากาศร้อนก็อาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดกุฏิเก็บบาตรล้างบาตรเช็ดบาตรเก็บบาตรแล้วจึงมาจัดรายการธรรมะหลังบิณฑบาตห่างหายไปหลายวันเช่นเมื่อวานซืนก็เดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีโดยการนิมนต์ของท่านนายกพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณรงค์เสมียรเพชรโครงการก็คือทางพุทธสมาคมต้องการให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าใจไตรสิกขาอารัธนาศีลอารัธนาธรรมวางโต๊ะหมู่และปฏิบัติศาสนพิธีได้ถูกต้องนายกพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการของพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนมากก็เป็นข้าราชการเกษียณมารวมตัวกันทำงานหลายท่านเคยเป็นครูมาก่อนเมื่อเกษียณแล้วยังรักในการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับบุคคลอื่นจึงได้รวมตัวกันนำเอาพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนสาธิตบรรยายปาฐกถาพูดคุยสนทนาในสถานที่ต่างๆการมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่เยาวชนนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะเยาวชนก็คือผู้ใหญ่ในอนาคตหากเยาวชนเป็นเช่นไรมีความรู้มีความสามารถความคิดทัศนคติทิฏฐิที่ถูกต้องเมื่อเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีมีทักษะดีมีทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องทั้งในเรื่องของชีวิตครอบครัวเศรษฐกิจสังคมรู้จักนำเอาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ในจุดต่างๆแห่งการดำเนินชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สามารถที่จะขยายสืบทอดพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่ชีวิตของทุกคนของเยาวชนเมื่อเติบโตขึ้นก็กลายเป็นรากฐานของครอบครัว
สืบไปถ้าเป็นสมัยโบราณเราก็สืบทอดธรรมะทางการบวชของผู้ชายที่นิยมบวช3เดือนแล้วก็มาเรียนนักธรรมเรียนธรรมะเมื่อได้ธรรมะลาสิกขาออกไปก็จะได้ครองเรือนได้ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนทีนี้ต่อมาในส่วนของการอบรมธรรมะศาสนพิธีข้าพเจ้าสืบส่งต่อวัฒนธรรมของชาวพุทธที่สวยงามผ่านศาสนพิธีมีศาสนวัตถุศาสนบุคคลเพื่อโยงสู่ศาสนธรรมก็ถือว่าได้นำนักเรียนมาจาก20โรงเรียนโรงเรียนละ6คนก็6คนนี้ก็จะเป็นผู้นำในการที่จะนำออกความรู้ไปบอกเล่ากับผู้อื่นมีตำราไปวางไว้ประชุมสัมมนากันสืบไปก็อนุโมทนางานของพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยคุณณรงค์เสมียนเพชรเป็นนายกพุทธสมาคมการบรรยายในวันนั้นก็บรรยายเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องไตรสิกขาเรื่องไตรสิกขาถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องถ่ายทอดไปยังลูกหลานชาวพุทธการสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นการเผยแผ่ธรรมะที่กว้างวันนั้นคือวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2567อาตมาได้พูดธรรมะกับนักเรียน120คนที่หอประชุมโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นอาตมาก็ได้ถ่ายทอดสดทางวัดพุทธปัญญานี้แหละก็มีผู้ชมทั้งหมด 1,600 คนนั่นก็หมายถึงว่าจุดบรรยายแรกก็12คน12เรียกว่าจาก12จาก120คนก็กลายเป็น3,000 กว่า 1,600 กว่าคนก็ถือได้ว่าเพิ่มขึ้นอยู่หลายเท่าทีเดียวเพิ่มขึ้นถึง10เท่ากว่ากว่าอาจารย์พรโยมศิวิไลสวัสดีครับท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศครับกระผมอยู่ทางนี้สบายดีนะครับครับทำงานอย่างต่อเนื่องมีความสุขครับมาทางนี้ญาติโยม มีความตื่นตัว ในการพัฒนาวัดในการพัฒนาตนอย่างสูงจึงได้ช่วยกันฟื้นฟูวัฒนธรรมข่าววัดมาอยู่ทั้งหมด3อาทิตย์3วันพระแต่ละวันพระก็มีประมาณ6 7 60ถึง70คนล่าสุดก็ร้อยกว่าคนตรงนี้ก็เป็นรากฐานตามอุดมการณ์ที่ว่าสร้างใจสร้างคนสร้างชุมชนสร้างวัดเจริญพรโยมสมฤดีแจ่มจรัสท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันนี้ก็จะได้มาทบทวนเรื่องไตรสิกขาเพราะจากการบรรยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีผู้ชม 1,000 คนนั้นครับฟื้นฟูวัฒนธรรมการไปวัดครับผมถือว่าวัฒนธรรมชาวพุทธก็จะมีประโยชน์ในทุกส่วน
จริญพรครับเจริญพรโยมศรีวิไลขอบคุณที่ได้มาชมรายการได้ติดจากการบรรยายที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีก็มีหลายคนบอกว่าให้สรุปเรื่องไตรสิกขาอย่างมีหลักอีกสักครั้งหนึ่งเจริญพรโยมอรชรมีแก้วอยากจะให้สรุปอีกสักครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการหรือว่าอย่างเป็นระบบก็จะได้ปฏิบัติตามคำเรียกร้องของพี่น้องที่ชมรายการโดยจะกล่าวเป็นหลักใหญ่ดังที่ว่าคำว่าไตรแปลว่าสามสิกขาก็แปลว่าการศึกษาทีนี้ถอดศัพท์คำว่าสิกขามาจากสักกะกับอิกขะอิกขะก็คือการมองสักกะก็คือการมองตนการมองตนอย่างไรการมองตนก็ต้องศึกษาตัวเองทำความเข้าใจตนเองปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองพัฒนาตนเองยกมือไหว้ตนเองภาคภูมิใจในตนเองพี่หลวงให้ความรู้ความสามารถในการสอนชาวบ้านให้มีความรู้ความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นขออนุโมทนาครับกราบขอบพระคุณเช่นกันครับที่เป็นกำลังใจครับคุณโจ้ยินดีนมัสการค่ะตกลงว่าไตรสิกขานั้นเริ่มที่ศึกษาตัวเองทำความเข้าใจตัวเองปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองพัฒนาตนเองภูมิใจในความถูกต้องของตนเองมีบทกวีที่หลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวไว้จงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าค้นพบแก้วได้ในตัวท่านหาข้างนอกทำไมให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเคลาไปในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดสุดที่ใครจะค้นหามาให้ได้การจะรู้หรือตรัสรู้สิ่งใดๆย่อมเริ่มไปจากการรู้ตัวสู่เองท่านพระครูรัตนปัญญาวิเทศช่วยว่าสิกขาคือการพัฒนาตนเองตักเตือนตัวเองปรับปรุงตัวเองพัฒนาตนเองภูมิใจในตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้ขอบคุณครับที่ช่วยเพิ่มช่วยเติมสุดยอดมากครับนี่คือคำว่าสิกขาต่อไปมาศึกษาคำว่าศีลคำว่าศีละแปลว่าปกติเราสามารถที่จะกล่าวรวมได้เลยว่าปกติใจปกติกายปกติวาจาหากพูดโดยศีลตามที่เราเรียนก็คือการทำกายวาจาให้เรียบร้อยหากดูโดยตัวบาลีศีลก็แปลว่าปกติเนื่องจากในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งปวงมีใจเป็นผู้นำมีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อเราพิจารณาถึงเรื่องศีลจึงไปตั้งที่ใจที่ปกติคือใจที่ยังไม่ถูกความโลภความโกรธหรือความหลงมาครอบงำคือใจที่อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาคือใจที่ไม่ถูกอกุศลครอบงำตรงนี้เรียกว่าศีลคือใจที่ปกติเมื่อใจปกติกายปกติก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเมื่อใจปกติไม่ต้องพูดเท็จเมื่อใจปกติที่สุดจึงไม่ดื่มสุราเมรัยปกติจึงเป็นปกติทางกายวาจาและใจเมื่อใจปกติกายก็ปกติวาจาก็ปกติเรียกกันว่าศีล
และศีลละขณะเดียวกันถ้าไปผิดปกติที่ใจเช่นมีความโลภความโกรธความหลงศีลก็ผิดไปเช่นจะต้องฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เพราะโลภก็มีเพราะโกรธก็มีเพราะหลงก็มีลักทรัพย์ทำไปเพราะโลภก็มีโกรธก็มีหลงก็มีประพฤติผิดในกามก็ทำไปเพราะโลภโกรธหลงแล้วก็การพูดเท็จก็ทำไปเพราะโลภโกรธหลงการดื่มสุราเมรัยก็คือทำไปเพราะโลภโกรธหรือหลงเราเรียกว่าผิดปกติหรือผิดศีลการรักษาศีลก็คือการรักษาความปกติของชีวิตการผิดศีลก็คือชีวิตผิดปกติเช่นการดื่มสุราดื่มของผิดปกติเพราะปกตินั้นมนุษย์จะรับประทานน้ำเปล่าหายใจออกซิเจนคนดูดบุหรี่ก็คือคนผิดปกติเพราะว่าหายใจอากาศคาร์บอนเข้าไปฉะนั้นคำว่าปกติก็คือกลับไปสู่สภาวะที่เป็นปกติคือเคยเป็นมาแล้วตามธรรมชาตินั่นเองโยมจัญญาศีรักษาศีลหมายความว่าปกติกายวาจาการดำริเมื่อปกติก็การดำริดีคนมีศีลจะไม่โมโหร้ายไม่มีโทสะเพราะว่าจิตปกติแล้วก็จะเย็นอีกคำหนึ่งศีละก็มาจากศีลาก็แปลว่าเย็นไม่โกรธง่ายก็แปลว่าหนักแน่นคุณโยมนันทยาเกตชาตินะก็ขอแสดงความเสียใจและกลับมาเป็นกำลังใจให้โยมนันทยาเกตชาติที่ได้สูญเสียโยมโจโฉสามีคู่ชีวิตสามีคู่บุญไปงั้นพี่น้องญาติธรรมก็ต้องเป็นกำลังใจแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยและสิ่งที่ต้องทำต่อไปกับญาติธรรมของเราคือเป็นกำลังใจให้เข้าถึงธรรมให้มีสติมีความมั่นคงมีความมั่นใจในการที่จะอยู่อย่างเป็นผู้มีสติดำรงชีวิตเดินทางต่อไปทำอาชีพต่อไปทำบุญต่อไปผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ทำความดีถึงที่สุดแล้วโอกาสที่จะได้ไปสู่สุคติก็มีตามบุญที่ได้กระทำแล้วส่วนเราอยู่ในโลกนี้ก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงเป็นกำลังใจให้โยมนันทยาเกตชาติดำรงชีวิตอย่างสงบสุขปกติไม่ประมาทประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เคยทำมาแล้วและเดินหน้าต่อไปมั่นใจในสายบุญที่เคยบำเพ็ญมาแล้วบำเพ็ญต่อไปนี่คือกำลังใจเป็นว่าศีลมีทั้งกายวาจาและใจพอผลของศีลออกมาจากความเป็นปกติของชีวิตออกมาจากความเป็นปกติของชีวิตก็กลายเป็นเย็นศีลก็เลยแปลว่าเย็นเย็นกายเย็นใจกล่าวคือกายไม่ร้อนใจไม่ร้อนเจริญพรโยมวัชรินทร์ศิริรัตน์อุบาสกคนสำคัญของวัดประสาทนิกรที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังบริวารมาร่วมกันพัฒนาวัดให้น่าอยู่กราบคารวะพระครูโชติธรรมบัณฑิตวัดสันคยองปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ธรรมอยู่ที่วัดพุทธปัญญาขอบคุณอย่างยิ่งทั้งท่านดร.พระมหาพรดร.พระมหานรินทร์ด
ดร.วงและท่านนรงค์ที่จะทำหน้าที่งานเผยแผ่อย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเจริญพรยงเป็นศรีภักดีไทยมหาวาสิกาจากชิคาโก้ที่ได้ส่งรวบรวมเพื่อนผมส่งปัจจัยมาช่วยเข้ากองบุญพัฒนาวัดประสาทนิกรให้มีความร่มรื่นสดชื่นเบิกบาน 31,500 บาทบัดนี้บรรดาสหายธรรมชาววัดประสาทนิกรคนรักวัดประสาทนิกรได้นำปัจจัยของพี่น้องชาวชิคาโก้นำโดยโยมเพ็ญศรีภักดีไทยไปซื้อดอกไม้ปลูกเต็มวัดมากกว่าเดิมอีกสองเท่าแล้วก็ไปสร้างทำอุปกรณ์น้ำจนกระทั่งเดินท่อน้ำไปได้ทั่ววัดทุกจุดที่จะสามารถนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้อย่างทั่วถึงนำน้ำมาล้างอุโบสถที่เลอะเทอะจากขี้นกอย่างทั่วถึงก็ได้ปัจจัยก้อนนี้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆของการทำงานซึ่งต้องซื้อเยอะอุปกรณ์การไฟฟ้าที่ช่วยสำหรับการผลักดันน้ำตลอดถึงปรับระบบน้ำของวัดประสาทนิกรจากระบบประปาปกติให้เป็นระบบใช้บ่อน้ำโบราณอายุร้อยกว่าปีก็ใช้งบประมาณกองบุญพัฒนาวัดประสาทนิกรให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานซึ่งเป็นโครงการบูรณาการเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเดียวเมื่อทำจริงจังแล้วไม่ง่ายเลยเราจะต้องใช้เงินเข้ามาช่วยในการซื้อต้นไม้ในการซื้อปุ๋ยในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการซื้อต้นไม้บางชนิดซึ่งมีราคาก็เป็นว่าอย่างไรก็ตามทุกบาททุกสตังค์ที่ส่งมาก็ได้ใช้อย่างคุ้มค่าในการบำรุงผืนโลกนี้ให้มีสีเขียวและมีสีสันในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความน่าสนใจให้ประชาชนเดินเข้าวัดแล้วร่มรื่นสมดังคำว่าอารามก็ได้จากปัจจัยเหล่านี้ที่จะมาพัฒนาแบบเป็นเกลอกับระบบธรรมชาติก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งปัจจัยเหล่านี้ 30,000 กว่าบาทมีความหมายต่อผืนแผ่นดินต่อการลดภาวะโลกร้อนต่อการฟื้นฟูวัดกลางเมืองให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานพระวรกรวรปัญโยครับกราบขอบพระคุณครับคุณววิชุกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะยินดีต้อนรับเมื่อตะกี้ก็พูดถึงศีลแล้วก็มาทักทายญาติโยมตัวศีลตัวนี้ก็คือความปกติความเย็นทางใจที่ก็จะเป็นจะต้องรักษาคุณเยาว์เยาวดีเจริญพรจะต้องรักษาจิตตังมนุรักขตะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงตามรักษาจิตให้ตามรักษาจิตรักษาจิตอะไรรักษาจิตปกติปกติก็คือปลอดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรแต่รักษาให้ปกติสะอาดสว่างสงบการรักษาจิตก็จะต้องรักษาด้วยสมาธิสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิก็แปลว่าความตั้งใจมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะถ้าแปลตรงตัว
หมายถึงความตั้งใจมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอาตมาก็ขอชดคัดไปเลยสมาธิก็คือการวางใจไว้กับความเคลื่อนไหวในปัจจุบันขณะอาจจะเรียกว่าวางใจไว้กับกายที่เป็นไปในปัจจุบันขณะถ้าว่าจิตปกติไม่ปรุงสภาวะที่เรียกว่าปกติก็ยังคงอยู่โยมสุปนิกาฉายาลักษณ์เจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขอนุโมทนาที่ได้พบกันไม่ได้พบกันนานวันนี้ก็จะได้พบกันแล้วอนุโมทนายิ่งเอากลับมาสมาธิก็คือจะทำหน้าที่รักษาใจสืบไปคือถ้าว่าเราให้ใจเป็นปกติตามตัวสัญชาตญาณหรือตามธรรมชาติอาจจะรักษาความปกตินั้นไม่นานแต่ถ้ารักษาโดยเจตนาโดยการมีสมาธิการมีสมาธิสมาธิก็คือกายกับจิตอยู่ด้วยกันหรือจิตอยู่กับปัจจุบันขณะ อยู่กับอารมณ์ใดที่กายก็ได้อยู่กับปัจจุบันขณะหรืออยู่ในสี่จุดที่พระพุทธเจ้าปักหมุดเอาไว้ปักหมุดไว้ที่กายเวทนาจิตและธรรมปักหมุดไว้ตรงนี้กายเวทนาจิตธรรมมีสติในกายทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานปักกายปักหมุดสติเอาไว้ที่กายทุกความเคลื่อนไหวตั้งแต่เคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเท้าหายใจเข้าหายใจออกเคี้ยวข้าวทานข้าวกลืนข้าวล้วนเป็นเรื่องการปักหมุดสติเอาไว้ต่อไปในความรู้สึกชอบชังในชอบชังมีสติคุมชอบก็อย่าให้หลงเกินไปคุมชังอย่าให้ไปทำลายแล้วก็สุดท้ายพระองค์ก็ตรัสว่ามีสติเรียกว่านำชอบชังออกไปวินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังขจัดความชอบชังออกไปเสียวินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังเอาความชอบหรือความชังออกไปเสียความชอบชังที่มีอยู่ในโลกออกไปคือว่าไม่ใส่ความชอบชังในโลกโลกก็คือสิ่งที่เป็นจริงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสามารถสัมผัสได้ก็โลกนี้ก็คือดึงความชอบชังออกเสียเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ไม่มีญาวินัยโลกเกอภิชฌาโทมนัสสังดึงความชอบชังออกสติไปทำหน้าที่ดึงความชอบชังออกแล้วก็ต่อไปจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานปักหมุดเอาไว้ที่จิตจิตเคลื่อนไหวใดๆรู้จิตฟูรู้จิตแฟบรู้จิตปีติรู้จิตลิงโลดรู้จิตสงบรู้จิตฟูจิตแฟบจิตขึ้นจิตลงจิตสงบจิตตกจิตดีเนี่ยสติก็ปักหมุดเอาไว้แล้วก็ต่อไปปักหมุดในธรรมะซึ่งแปลว่าสิ่งทั้งปวงรวมทั้งพระนิพพานด้วยธรรมะเป็นตถัตตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นความจริงสูงสุดก็คือเช่นนั้นหรือว่ามันมีความจริงอยู่ในธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งคือเป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเมื่อพูดถึงสมาธิอย่าเป็นเรื่องวิปัสสนาทีนี้เราจะดูว่าสมาธิจิตใจมั่นคง
ยู่กับปัจจุบันปักหมุดที่กายเวทนาจิตธรรมปลอดจากนิวรณ์ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตามดูธรรมะทั้งที่เป็นส่วนธรรมชาตินั่นคือโดยสภาวะโดยกฎเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็โดยสภาวะก็คือดูสภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเมื่อสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็ไปรู้สภาวะธรรมนั้นๆดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอติตังนานวาขะเมยะอดีตก็ละไปแล้วไม่ควรคำนึงถึงด้วยอะไรอติตังนานวาขะเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังอย่าไปหวังอะไรกับอนาคตยัตถีตัมไปนันทังตัทธะตัทธะวิปัสสติอะไรที่มันปรากฏก็จงดูสิ่งนั้นสวัสดีครับท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโญคุณเศรษฐพงศ์ศรีเลิศและโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมพรพันธ์เบรดเล่ที่ได้ฝากปัจจัยมาก็ได้รับกันเป็นที่เรียบร้อยนำไปพัฒนาวัดพัฒนาโลกให้สวยงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นจิตอันเป็นปกติจิตที่เป็นสมาธิก็คือจะมีความมั่นคงมั่นคงอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วก็จะมองเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นว่าแต่ละภาวะกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเกิดข้อคิดเกี่ยวกับอริยสัจเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือกำลังถูกนิวรณ์ครอบนั่นคือถูกความรักเกินไปความเกลียดเกินไปความชังเกินไปซึมเศร้าแซงเบื่อหน่ายเกินไปหรือความฟุ้งซ่านการเห็นธรรมเหล่านี้เรียกว่าเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือปักหมุดไว้ที่ธรรมเจออะไรก็เห็นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะปกติทีนี้เมื่อจิตปกติก็รู้ว่าถ้าได้ใช้สมาธิทั้งสมถะคือใจที่มั่นคงบริสุทธิ์อ่อนโยนและทำงานได้ทุกอย่างและใช้สมาธิคือวิปัสสนาคือจางเห็นแจ้งตามจริงเข้าไปกำกับปักหมุดสติที่สติปัฏฐานเพิกถอนความชอบชังออกไปเราก็จะพบว่าไตรสิกขาอยู่ในชีวิตที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งสำคัญกับคนทุกเพศทุกวัยที่ต้องการรักษาจิตให้ปกติมีความเฉลียวฉลาดแยกแยะดีออกแยกแยะชั่วออกแยกแยะคุณโทษออกแยกแยะประโยชน์โทษออกแล้วดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสงบปลอดภัยนั่นก็คือดำเนินชีวิตตามไตรสิกขาหรืออาจจะเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองประการนี้เรียกว่าเป็นปัญญาสิกขาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะส่วนนี้ก็เป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนนี้ก็เป็นตัวสมาธิรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นตัวขจัดความทุกข์ออกไปนั้นไตรสิกขาก็มีความสำคัญต่อการรักษากายรักษาจิตให้เป็นอิสระจากความทุกข์ยอมพิมลมาศลักษณพรหมเป็นทีมมหาอุบาสิกาของวัดพุทธปัญญาที่กำลังทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการสร้างเจดีย์พุทธกยาจำลอง
เพื่อบรรจุพระพุทธรูปและพระธาตุที่ได้มาจากสิงคโปร์แล้วก็จัดอาสงสมัยจัดภูมิทัศน์ซึ่งทีมงานของคุณโยมอินหรือพิมลมาศผิวนวลนั้นก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสมาชิกที่วัดทุกคนประทับใจกราบคารวะหลวงพ่อพระครูจากวัดพุทธประทีปนะครับที่เข้ามาชมรายการโยมพิมลมาศบอกว่ากราบนมัสการข้าวันอาทิตย์จะมีการเซ็นสัญญาในส่วนของลานธรรมเนี่ยโยมอิทโยมกรจักโยมธงชัยสามประสานตลอดถึงท่านอื่นๆรวมเป็นทีมเข้ามาศึกษาพื้นที่อย่างละเอียดโยมพิมลมาศคนเดียวบริจาคปัจจัยถึง $10,000เพื่อที่จะวางลงปรับปรุงภูมิทัศน์ในคราวนี้ขออนุโมทนาสาธุที่มีความเรียกว่าตั้งอกตั้งใจกระตือรือร้นทำงานนี้อย่างจริงจังคุณวัชรินทร์เขียนว่าธรรมะไม่มาโลกาวินาศคุณวัชรินทร์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการมาพัฒนาวัดปราสาทนิกรเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งวัดแห่งนี้ก็จะได้เป็นเกาะเป็นที่พึ่งในทางธรรมะในทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจะเน้นในทางธรรมะเยาวชนมัชฌิมชนชราชนผู้สูงวัยที่วัดประสาทนิกรก็มีหลายท่านที่ทำงานหนักคุณวัชรินทร์บางคราวก็มาอยู่กันถึงเที่ยงคืนคุณเล็กหรือว่าช่างเล็กอันนี้สำคัญมากขยายพื้นที่แล้วก็เสียสละมาอยู่กันอายมจุกฝ่ายประสานงานตลอดถึงพี่น้องพุทธบริษัทหลายๆท่านเย็นๆก็มีทั้งผู้สูงอายุมาเดินกันแล้วมีเด็กๆมาวิ่งเล่นอย่างน้อยก็ให้เด็กได้วางโทรศัพท์มาชมผู้ใหญ่ทำงานมาช่วยทำงานก็ถือว่าเราได้รับประโยชน์ทั้งกำลังกายทั้งกำลังธรรมะนะอันนี้ก็เรียกว่านักพัฒนาอาตมาไปที่ไหนก็เน้นการพัฒนาแบบเรียบง่ายนะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณทีมงานคุณพิมลมาศเอ็ดดี้ลักษณพรหมไว้ณโอกาสนี้และก็คงจะรับข่าวดีหลังจากวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปแต่สำหรับวัดประสาทนิกรตอนนี้ก็เรียกว่าพื้นที่ที่คนผ่านไปผ่านมาได้ง่ายก็เต็มไปด้วยดอกไม้หน้าอุโบสถก็เต็มไปด้วยดอกไม้เมื่อวานนี้ก็มีโยมที่ช่วยตัดหญ้าอุโบสถสวยงามมากก็เข้ามาหลวงพี่ทิติอาวระทิมโนก็ได้นำเอาเครื่องทำความสะอาดมาทำความสะอาดอุโบสถหลังจากช่วยกันเดินนามข่าวเหล่านี้ก็ชื่นอกชื่นใจฉะนั้นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาคือธรรมะที่คุ้มครองชีวิตให้เป็นปกตินั่นคือไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ว่าอยู่ในสภาวะใดเมื่อทำใจให้เป็นปกติก็สามารถที่จะทำงานอื่นๆไปได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เพื่อส่งเสริมความจิตปกติก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาปฏิบัติสมาธิภาวนาร่วมกันเป็นเวลาพอสมควร
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนะสีลิสะนิจจังอุทธาปัจจายโดจัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังโยมวิชยพัฒน์ศรีพรหมกราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่งครับเจริญพรโยมจัญญาศรีรักษาร่วมภาวนาเจริญพรโยมศรีวิไลศรีวงชัยยังอยู่กับเราโยมโจ้ร่วมภาวนายังอยู่กับเราโยมสภนิกาฉายาลักษณ์ท่านด็อกเตอร์ณรงค์สังควิจิตสวัสดีครับก็ขอให้ทำหน้าที่ขอให้ท่านด็อกเตอร์ได้ทำหน้าที่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยความภูมิใจประเด็นหลักก็คือจับไตรสิกขานี้ไปเผยแผ่ตามคำที่พระองค์ตรัสนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากจงประกาศพรหมจรรย์กันท่านด็อกเตอร์มาทำหน้าที่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศเรื่องที่จะต้องพูดหลายนัยยะให้เป็นพันนัยยะคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาคือตัวพรหมจรรย์หรืออริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตัวปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมตะสัมมาอาชีวะตัวศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตัวปัญญาก็ขออาราธนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น30ฝ่ายวิชาการได้ปฏิบัติหน้าที่ณวัดพุทธปัญญาด้วยการขบคิดครุ่นคิดหาต้นแบบหาคำอธิบายพรหมจรรย์ให้แตกฉานหลายนัยยะจะแสดงธรรมใดๆก็ตามให้อยู่ในกรอบของพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าส่งไปประกาศอาจารย์นั้นไปอยู่อเมริกาก็ประกาศพรหมจรรย์กับทุกคนไม่เฉพาะอเมริกันชนทุกคนจะได้ฟังธรรมะเรื่องไตรสิกขาเรื่องพรหมจรรย์เรื่องอริยมรรคโดยนัยยะจะพูดถึงมหายานก็ต้องพูดเรื่องพรหมจรรย์ในมหายานจะพูดเรื่องเถรวาทก็พูดถึงพรหมจรรย์ในเถรวาทหรือจะพูดใดๆบรรยายใดๆก็ลองจับมาศึกษาดูศีลมีในอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรปฏิบัติอย่างไรกี่อย่างมีกี่อาจารย์ที่เขียนไว้อย่างนั้นท่านดาลัยลามะว่าอย่างไรศรีสยาดอว่าอย่างไรติดนัดหันว่าอย่างไรคนทั่วโลกอาจารย์พุทธทาสว่าอย่างไรก็วนเวียนเสียในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของพระโดยตรง
นะพระไม่รู้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไรพระไม่รู้จักแอปไม่เป็นไรแต่ควรจะได้รู้จักไตรสิกขาให้ละเอียดนั้นท่านดร.ณรงค์ผมก็ได้เจอทางออนไลน์ตั้งแต่ครั้งแรกเห็นว่าท่านมีความใฝ่รู้เป็นพิเศษก็เลยทำความรู้จักแล้วก็อาราธนามาปฏิบัติหน้าที่ที่วัดพุทธปัญญาเส้นทางกว่าจะมีวันนี้ท่านก็ต้องรอคอยเส้นทางดร.ณรงค์คำเดียวสรุปรอคอยรอพีเอชดีไวว่าโมเซ่เป็นปีก็ได้ปอเอกมาครองแล้วรอการอบรมก็รออยู่พอสมควรอบรมเสร็จแล้วส่งเรื่องจะไปอเมริกาก็ต้องรอจนกระทั่งมหาเถระสมาคมมีมติผ่านได้พาสปอร์ตสีน้ำเงินอันทรงเกียรติแล้วก็ต้องรอเข้าพรรษาแรกไม่ทันก็ไปเข้าพรรษาหลังญาติโยมทางวัดพุทธปัญญามีโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาก็จัดถวายตั๋วให้เดินทางแล้วก็รอว่าติดอยู่ที่อิมิเกรชั่นจะออกมาเมื่อไหร่สุดท้ายก็ออกมาจนสำเร็จและมานั่งอยู่ที่วัดพุทธปัญญาฉะนั้นเท่าที่อาตมารู้จัก3ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ท่านอาจารย์ณรงค์ได้พิจารณาธรรมคือทุกสิ่งต้องรอและในที่สุดก็ถึงปอเอกก็ต้องรอก็ได้อบรมธรรมทูตรอได้มติมหาเถรรอได้เดินทางรอได้กันคำหนึ่งที่อาตมาชอบเหลือเกินคำว่ารอได้คอยได้ไม่ว่าเรื่องใดรอได้คอยได้ถ้าเหตุปัจจัยมาถึงวันหนึ่งต้องได้หากเหตุปัจจัยไม่ถึงเกือบจะได้มันก็สลายไปหลายสิ่งหลายประการที่เป็นปรากฏการณ์บางคนหวังตั้งใจแต่ไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยไม่ถึงท่านดร.ณรงค์ตอนนี้เหตุปัจจัยของการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศพร้อมพรั่งสมบูรณ์ perfect course and condition let go ว่างั้นยอมรักษณะซึ่งเรียกว่าได้ถวายความอุปถัมภ์ท่านดร.ณรงค์หลายๆอย่างด้วยกันทั้งคำปรึกษาทั้งถวายความสะดวกวันนี้ก็เข้ามาร่วมรายการขอเจริญพรเช่นเดียวกันโยมก็ถวายการสนับสนุนพระที่ต้องการศึกษาเล่าเรียนต้องการจะเป็นพระอย่างจริงจังต้องการจะเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งขอให้การสนับสนุนหลักอยู่ที่วัดขันเงินและทุกวัดในอำเภอหลังสวนและชุมพรขอให้บอกมาอันนี้ก็เป็นพุทธบริษัทที่มีความจริงจังต่อพระศาสนาโยมหนูติ้วสุดซ่าโยมหนูติ้วสุดซ่าจริงๆชื่อเพราะอย่างนั้นชื่อว่ารุ่งทิพย์ชื่อว่าโยมรุ่งทิพย์ก็ถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นมาบาสิกาที่สำคัญของวัดพระศาสนิกรที่เป็นผู้ประสานงานอย่างดีเยี่ยมมีคู่บุญคือคุณลุงไข่ที่มาช่วยเหลืออาตมาดูแลสิ่งต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทุกประการถ้าวันนี้จบแล้วก็ยังไม่จบเพราะกัลยาณมิตรยังทยอยเข้ามาตอนนี้ก็ 9:10 นาทีก็คงจะสมมติว่าจบก่อนคุณประสิทธิชัยครุฑกาศคุณสุดาคงจินดาก็ขอทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจภายใต้ร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ